ุ6เดือนแล้วเข้าลูกมือแรกจะต้องป้อนอะไรให้ลูกกินดีคะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้สวัสดีค่ะแม่โบนะคุณแม่ยึดตามเล่มสมุดบันทึกสุขภาพเล่มสีชมพูจากกรมอนามัยเล่มนี้ได้เลยแล้วก็เปิดมาที่หน้านี้นะคะอาหารเสริมตามวัยลูกน้อยแล้วก็ดูที่ช่วงอายุ6เดือนนะคะในส่วนของ6เดือนนี้นะคะให้ลูกกินนมแม่ควบคู่กับอาหารเสริมตามวัย1มื้อปริมาณอาหารนะคะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะนะคะประกอบไปด้วยข้าวนะคะให้คุณแม่ค่ะเอาเป็นข้าวเจ้าข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวที่คุณแม่หากินเดิมหุงหรือว่าต้มให้สุกเม็ดแตกออกนะคะตักมาประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเนาะจากนั้นให้คุณแม่ค่ะตักไข่แดงที่ต้มสุกมาแล้วนะคะประมาณครึ่งฟองนะคะแล้วก็หาผักนะคะที่รสชาติดีๆนะคะกลิ่นไม่เหม็นนะคะแล้วก็รสไม่ขมนะคะยกตัวอย่างเช่นผักตำลึงนะคะฟักทองแครอทก็ได้นะคะเอามาต้มหรือนึ่งก็ได้นะคะจากนั้นก็คือบดให้ละเอียดตักมาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันนะคะน้ำมันควรเลือกเป็นน้ำมันที่ทำมาจากพืชยกตัวอย่างเช่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกนะคะใส่ลงไปสัดส่วนอยู่ที่ประมาณครึ่งถึง2ช้อนชานะคะคุณแม่จากนั้นบดให้ได้ลักษณะเป็นเหมือนเนื้อโจ๊กเลยแล้วก็ป้อนให้ลูกกินค่ะเห็นไหมคะอาหารเสริมตามวัยลูกน้อยทำง่ายมากๆเลยหรือว่าหากคุณแม่คนไหนนะคะคิดเมนูไม่ออกนะคะจะเริ่มด้วยอาหารเสริมตามวัยนะคะที่จะเป็นอาหารเสริมสำเร็จรูปสำหรับเด็กก็สามารถเลือกทางได้ยกตัวอย่างเช่นข้าวเด็กนะคะออร์แกนิกของซองเดอะเบบี้แบบนี้ก็สามารถที่จะเริ่มให้ลูกกินได้ค่ะใส่เป็นในส่วนของไข่เนื้อสัตว์ผักลงไปด้วยนะคะให้รู้ค่ะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเต็มเปี่ยมอิ่มอร่อยได้ง่ายๆนะคะไม่แพ้ว่าไม่มีสารกระตุ้นที่ก่อให้เกิดการแพ้นะคะทั้ง8ชนิด